ายออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆหมอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าแล้วฉันจะเดินไปตามเส้นทางนั้นฉันจะได้เจอคำตอบดังใจสวัสดีครับผมนอกกระลาสัปดาห์นี้นะครับเป็นจดหมายของคุณอานนท์พรมลาครับเขียนเข้ามาจากจังหวัดกระบี่บอกว่าเคยได้ชมเรื่องหนังสือพิมพ์ไปแล้วตอนนี้อยากจะให้ทีมงานกบนอกกระลาทำเรื่องของนมบ้างนะครับที่สำคัญคุณอานนท์นั้นวาดรูปมาให้ทีมงานกบนอกกระลาดูด้วยนะครับคุณอานนท์บอกว่าอยากจะรู้ว่านมทั้งอยู่นม UHT นมพาสเจอร์ไรซ์นั้นมีวิธีการทำมีวิธีที่มาแตกต่างกันอย่างไรบ้างที่สำคัญมาจากวัวไทยหรือว่าวัวเทศเพราะฉะนั้นกบนอกกระลาสัปดาห์นี้เราจะไปตามหาที่มาของนมกันนะครับโดยเฉพาะนมโรงเรียนที่บรรดาเด็กๆนั้นจะต้องรับประทานกันเป็นประจำทุกวันนะครับว่าก่อนที่นมจะมาอยู่ในกล่องก่อนที่จะได้นมดีมีคุณภาพให้เราได้รับประทานกันนั้นเขามีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรบ้างในการคัดสรรทั้งสุดยอดพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ติดตามกบนอกกระลาสัปดาห์นี้นะครับเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะได้ดื่มนมกันค่ะครับโดยเฉพาะเด็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นประถมปีที่4นะครับของโรงเรียนรัฐบาลพอถึงช่วงกลางวันนี้ก็จะได้แจกนมโรงเรียนกันคนละถุงนะครับอาจจะทราบดีแล้วนะคะว่านมนั้นมาจากไหนแต่ว่าเราลองถามเด็กเล็กๆดูไหมคะว่าพวกเขาทราบกันหรือเปล่าว่านมโรงเรียนที่กินกันเนี้ยมาจากไหนกันค่ะบ้านหรือมีอะไรมีแมวสองตัวแล้วเราถูกไหมว่านมมาจากอะไรนมมาจากหนูมีข้าวให้แมวด้วยแล้วนมมาจากอะไรคะมาจากไม่รู้เอามาตัดเตาเย็นรู้ไหมว่าก่อนมาจากตู้เย็นมันมาจากไหนมาจากไหนมีใครอยากรู้มั้งรู้ใครอยากรู้ยกมือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกบนอกกะลาคืนวันนี้นะครับเราจะออกไปตามหาคำตอบว่ากว่าที่จะมาเป็นนมโรงเรียนให้เด็กๆได้กินกันในแต่ละวันนั้นเขามีขั้นตอนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างแล้วเริ่มต้นมาจากไหนทำกันง่ายๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นตามหานมโรงเรียนกันนะคะโดยการตามจากนมถุงนี้ค่ะตามที่อยู่ที่ผลิตนมเจอแล้วค่ะผลิตโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่มวกเหล็กสระบุรีนี่เองค่ะห้องเรียนของเด็กๆในชั้นอนุบาล2นะคะเราก็ตามที่อยู่จากถุงนมที่เด็กๆได้กินกันมาที่นี่ค่ะที่นี่คือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอสค.นะคะอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะครับเรามาที่นี่นะครับไม่เพียงแต่จะมาหาคำตอบว่านมจากเต้าไปอยู่ในถุงในกล่องแล้วก็ไปอยู่ในห้องเรียนกลายเป็นนมโรงเรียนได้ยังไงเท่านั้นนะครับแต่เรายังมาตามหาคำตอบด้วยว่าวิธีการผลิตให้นมดีมีคุณภาพนั้นมีต้นตอมาจากไหนและมีวิธีการอะไรบ้างครับอสค.นี่เรามีบทบาทยังไงบ้างครับกับการผลิตนมโรงเรียนเนี่ยครับบทบาทอสค.เราเองเนี่ยเราส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตน้ำนมดิบได้มีคุณภาพแล้วก็มีราคาและมีต้นทุนที่ต่ำ
อันนั้นคือภารกิจของอสคนะฮะคือจริงๆอสคก็เหมือนคล้ายๆว่าเข้าไปส่งเสริมเป็นที่เลี้ยงให้เกษตรกรใช่ครับในการที่เขาจะเริ่มต้นในการหาวัตถุดิบใช่ครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพการเลี้ยงโคนมสามารถผลิตนมดิบภายในประเทศได้ถึงวันละ 2,000 กว่าตันนะครับ 2,200 ตันทำให้มีเกษตรกร 20,000 กว่าครอบครัวเนี่ยได้รับการอยู่อย่างมีรายได้ที่ดูแลตัวเองได้อย่างเป็นดีนะครับประมาณ117สหกรณ์นะครับปัจจุบันนะครับนมโรงเรียนอย่างตามกล่องนมโรงเรียนที่เขียนมาบอกว่าเกี่ยวกับอสคจริงๆนมโรงเรียนที่เขากินกันนี่มาจากอสคทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับจริงๆไม่ใช่นมโรงเรียนจะเป็นตรากลางหมดเลยแล้วก็ใช้ตรากลางที่เป็นกลางฮะเป็นกลางฮะคือหมายว่าใช้โรงงานผลิตทั่วประเทศทั้งรวมทั้งสหกรณ์ด้วยนะครับน้ำนมวัตถุดิบที่อยู่ในภาคมือภาคไหนก็ใช้โรงงานที่เป็นฐานในภาคนั้นกระจายสู่เด็กในแต่ละมือภาคได้มีการบริโภคหลักก็คือทำอย่างไรให้เด็กไทยได้กินนมโคแท้ๆนะฮะเด็กที่วัยในการที่ดื่มนมโรงเรียนปัจจุบันก็อยู่ประมาณ6ล้านคน6ล้านคนทั้งประเทศฮะใช้ปริมาณนมดิบช่วงเปิดเทอมก็คือ 1,200 ตันต่อวันถ้าเฉลี่ยทั้งปีก็คือ705ประมาณ760ตันต่อวันนะฮะอันนี้ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศนะครับแล้วอย่างถ้าเราพูดอย่างนี้ถูกไหมครับแสดงว่าอสคนี่ส่วนหนึ่งคืออาจจะผลิตด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตนมนะครับคือเราส่งเสริมอยู่แล้วครับส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตในการผลิตนมดิบให้มีปริมาณสูงขึ้นก็เป็นการสนับสนุนให้ต้นทุนของเกษตรกรต่ำของนมโรงเรียนนี่เราจะต้องไปเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนครับผมคิดว่าเราต้องไปค้นหาที่ตัวโคเลยนะครับอันนี้โคคือดูที่สายพันธุ์ของโคทั้งตัวผู้ตัวเมียเพราะสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยจะผลิตนมออกมาได้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูที่จุดเริ่มต้นเลยว่าจากน้ำดมดิบนั้นเส้นทางการเริ่มต้นนั้นจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นทำอย่างไรได้บ้างนะครับ